บันทึกลึกลับกับผู้ที่เชื่อถือศรัทธาในโลกวิญญาณโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อว่าโดนผีเข้าโดนทำคุณไสด้วยศาสตร์มนต์ดำเราเคยบันทึกเรื่องราวของการปลดปล่อยกายคนภายใต้ความครอบงำของวิญญาณผีร้ายมากมายหลายวิธีทั้งมีดไล่ผีถ้าเป็นวิญญาณนี้แต่ของจริงจะรอดไม่ได้อีกมือไล่ผีน้ำมนต์ไล่ผีปราบผีกระบอกจับผีแต่กับพิธีกรรมความเชื่อในการขับไล่วิญญาณที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในวันนี้ว่ากันว่าเป็นวิธีปราบผีที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือการใช้แป้งดูดวิญญาณหญิงผู้นี้คือคนหนึ่งที่บรรดาญาติพี่น้องเชื่อว่าเธอถูกผีเข้าจนต้องพาร่างพร้อมวิญญาณที่สิงกายเดินทางจากปทุมธานีมาที่บุรีรัมย์เพื่อให้หลวงปู่แว่นกายพันธสาโรช่วยเหลืออดีตของหลวงปู่แว่นกายที่ชาวบ้านจำนวนมากให้ความเคารพนับถือศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าหลวงปู่เติบโตขึ้นในแผ่นดินกัมพูชาก่อนที่จะเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์จึงตัดสินใจบวชเรียนและจำพรรษาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยความเป็นพระสงฆ์ที่ยึดมั่นในพระธรรมวินัยยึดถือธรรมะปฏิบัติเป็นที่ตั้งรวมทั้งการเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทำให้ชาวบ้านจำนวนมากทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาและเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่เป็นจำนวนมากอย่างไม่ขาดสายที่สำคัญในช่วงวัยหนึ่งของชีวิตว่ากันว่าหลวงปู่แว่นกายได้ศึกษาศาสตร์เขมรด้านไสยเวทนครวัดจนแตกฉานจนสามารถนำมาผสมผสานในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกทางกายได้เป็นจำนวนมากบวชก็อายุ21ก็เรียนทางปีอายุ23บวชก็เรียนเลยอาจารย์ลูกเมนทั้งหมดนะเป็นอาจารย์อาจารย์เกียร์อาจารย์เอื่อยอาจารย์หยุดอาจารย์กรุฑในเรียนอาจารย์เฉียงตาเรียนวิปัสสนาก็จบเวลาเป็นขึ้นมาน้องไปรักษาก็ไม่หายเนี่ยก็มาเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ช่วยรักษาให้ดีขึ้นให้หายเป็นปกติเนี่ยค่ะคนไหนมาก็หายคนนั้นมาก็หายมาจากที่ไหนก็หายมีแต่คนมาจากทางไกลทางอุดรทางขอนแก่นทางอะไรโดนคลองโดนอะไรครับก็วิ่งมานี่เขาบ่นบานสารเก่าหลวงปู่ขอให้หายอ่ะหนูจะโกนหัวให้ก็โกนได้ทำอะไรก็ได้แต่ถือศีลกินเจให้หลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็มาทำแค่เนี้ยตื่นเช้าไปโกนหัวใส่ชุดขาวเลยซื้อวิกปลอมมาใส่นี่มาหายกับหลวงปู่เขายอมโกนหัวออกสละจากความสวยงามมาเป็นนุ่งผ้าขาวแล้วเอาข้าวเอาปลาอาหารมาถวายหลวงปู่สองสามวันมาสองสามวันมาไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพหญิงผู้นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ญาติพี่น้องเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เธอซึมเศร้าเวลากินก็กินแทบไม่ได้เวลานอนก็นอนไม่หลับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น
เกิดจากการกระทำของผีที่สิงสู่อยู่ในร่างกายเธอวิธีการรักษาหญิงผู้นี้หลวงปู่จะใช้แป้งและน้ำมนต์ช่วยในการไล่ผีโดยแป้งจะถูกวางไปตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายอย่างที่เห็นหลังจากอาบน้ำมนต์ดูเหมือนว่าอาการเกรียวกราดทุกทรมานของเธอเริ่มหายไปโดยเท่าที่เราเฝ้าสังเกตการอยู่นั้นมันดูคล้ายกับว่าขณะที่วิญญาณร้ายออกไปได้มีบางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาทดแทนว้าวสิดูแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆว่าผู้หญิงคนนั้นนะโดนผีเข้าเพราะตอนท้ายๆนี่เขาก็เบาแล้วก็เจ้าแม่คุณอิงก็เข้ามาแทนที่ร้องเพลงให้พรเขาผีนั่นน่ะมันออกไปแล้วเพราะแกเรียนหลายอาจารย์มา 3-5 อาจารย์แต่อันจริงแกมาจบที่วิปัสสนานั่งวิปัสสนามองเห็นอะไรหมดเห็นตัวแกเห็นพ่อเห็นแม่ตายอยู่เกิดยังไงแกเห็นหมดแล้วก็ที่สุดของวิชาด้วยวิชาไสยเวทนครวัดที่ร่ำเรียนมาด้วยผลแห่งการวิปัสสนากรรมฐานที่ยึดถือปฏิบัติหญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ว่ากันว่าเพียงแค่ย่างกรายเข้ามาอยู่ในสายตาลุงปู่แว่นกายก็รู้ว่าเธอถูกผีตายโหงที่ยึดวิญญาณไว้กับที่ดินในไร่มันสำปะหลังที่เธอทำงานอยู่ทำร้ายจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายตลอดเวลาก็สมาธิก็เห็นอย่างนั้นก็มาดูดวงมันดูอะไรก็สมาธิก็เห็นเป็นผีแล้วก็เป็นพรายเป็นอะไรมาเข้าก็พูดกับก็ให้อาบน้ำมนต์7วันก็มาถอดออกหลังจากอาบน้ำมนต์7วันก็มาถึงเวลาของการถอนหรือไล่วิญญาณผีตายโหงที่สิงร่างของเธอแป้งอาคมกำกับด้วยคาถาตามศาสตร์วิชาไสยเวทนครวัดถูกนำมาวางไว้ที่มือของหญิงรายนี้ที่หลวงปู่แว่นกายใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าทั่วไปนำมาผสมน้ำเปล่าใส่ไม้ละลายที่ว่ากันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นป่า
ที่ถูกหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆผสมเข้าไปด้วยกันโดยเชื่อว่าไม้ละลายจะละลายสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวของผู้ที่เชื่อว่าถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงเป็นแป้งนี่เป็นไทรเป็นยาเป็นไม้ละลายก็ปิดตรงนี้ก็ละลายตรงนี้ปิดตรงนั้นก็ละลายตรงนี้ปิดตามตัวตามก็หายปวดตรงนั้นปิดตรงนู้นมีปวดขาแล้วก็ปวดตัวปัญญาก็ปิดแป้งจากมือแป้งดูดวิญญาณถูกนำมาวางเพิ่มไว้บนไหล่ของหญิงคนนี้ดูดวิญญาณได้จริงดูเหมือนว่าตอนนี้วิญญาณผีตายหงในร่างเธอก็เริ่มที่จะเผยตัวตนออกมามันไหนมันเต้นมันกำลังออกมันเต้นเลยเขาสวนใหญ่อะตัวไอ้แป๊บของรักเลยนั่นเลยที่สวนใหญ่มากนะเออออกไปออกให้หมดประมาณนี้ไม่ประมาณนี้เขาไม่ได้กินนะเขาจะกินหมูหวาจะกินหมูเขาบอกว่าจะออกมาวันนี้นะเขาใจกินหมูพูดกันง่ายง่ายเออมองดูนี่วางยังแกมองเหรอการมองพระเลยคนหลังจากผีตายโหงยอมออกไปหลวงปู่ก็จารอักขระไปตามตัวของหญิงผู้นี้ยีกระทาเป็นจานนะตามตัวให้คงให้คนที่ไม่โดนก็ลงได้ไรกันไงไรกันของกันอะไรก็ทำกันได้หลายอย่างหลังลงอักขระกันของน้ำพระพุทธมนต์ถูกนำมาราดรดร่างกายอีกครั้งเพื่อให้พระพุทธคุณคุ้มครองซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายและในที่สุดทุกคนก็รู้ว่าผีตายโหงที่สิงร่างหญิงคนนี้ขณะที่ไปทำงานในไร่มันสำปะหลังเมื่อ2ปีก่อนนั้นต้องการอะไรจากตัวเธอโดนผีไทยเข้าก็อาจจะยังลักขโมยปล้นจี้หักหลังกันก็ได้แล้วก็ตายก็ตายอยู่ในดินตรงนั้นในที่มันเหมือนเป็นป่าหรือฆ่าทิ้งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพอเจอใครอดเอนิสัยใจคอดีก็ฉวยโอกาสไปกับคนนั้นมันเข้าง่ายแต่นี้คือไล่ให้ออกเฉยๆแล้วก็รับปากเขาก็ยอมรับปากออกไม่มีทะเลาะไม่มีรุนแรงอะไรอยากกินหมูก็ไปก็ไปแต่งให้ด้วยทางนู้นด้วยและทางนี้ก็รับปากว่าไปเซ็นไปว่าให้เขาก็แค่นั้นแล้วเขาก็สบายใจอยู่ทุกวันไม่ใช่วิญญาณผีตายหงแต่หญิงคนนี้ว่ากันว่าเธอโดนผีปู่ย่าตายายที่เคยนับถือทำร้ายโดยมีจุดมุ่งหมายคือฆ่าหญิงผู้นี้ไม่กลัว
มนต์ถูกนำมาพรมที่ตาชื่อว่าเป็นการทำให้ผีที่สิงอยู่ในกายทุกทรมานจนมองไม่เห็นตาบอดเลยจะจริงนักอยากมาทำไมมายุ่งอะไรไปไปไปไหมไป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 ยุ่งด้วยใครมายุ่งกับเขาอ่ะเราได้มายุ่งกับเขาอ่ะเมื่อผีร้ายพ่ายแพ้แก่แป้งดูดวิญญาณหลวงปู่แวนกายจัดการลงอักขระป้องกันตามด้วยการอาบน้ำพระพุทธมนต์เพื่อน้อมนำพระพุทธคุณปกปักรักษาคุ้มครองจากผีที่ปู่ย่าตายายเคยนับถือเอาไว้ตระกูลญาติตั้งแต่ปู่ย่าตายายยายทวดตาทวดเขานั่นแหละทีนี้ยายทวดตาทวดเขาเคยเล่นบูชาอะไรทีนี้พอท่านเสียไปแล้วลูกหลานรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะไม่รู้ว่าเขาเคยทำอะไรมาแต่ของที่ปู่ทวดยายทวดที่เสียไปแล้วแต่มันก็จับอยู่กรรมคันมาฆ่ามาหาลูกหาหลานมาจนถึงปัจจุบันทั้งผีตายโหงผีเจ้าที่ผีที่ปู่ย่าตายายเคยนับถือต่างถูกแป้งดูดวิญญาณกำจัดจนหมดสิ้นและถ้าแป้งนี้ดูดวิญญาณได้จริงแป้งเหล่านี้จะถูกนำไปไว้ที่ไหนคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ